ข้ากลัวเหลือเกินกลัวว่าสักวันจะถูกเปิดเผยกลัวว่าพวกเขาจะจับได้ว่าข้าก็คือร่างมารที่ทุกคนในสำนักเซียนต่างก็ต้องการกำจัดแต่ว่าตั้งแต่ที่ข้าทำการทบทวนให้แน่ใจแล้วข้ากลับรู้สึกผ่อนคลายลงไม่น้อยน่าแปลกจริงๆจะว่าไหมเนื่องจากในที่สุดตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าเมื่อครั้งที่ข้าถูกตอกตะปูพวกนั้นหาใช่เพราะเจ้าเกลียดข้าแต่เป็นเพราะเจ้าเกลียดเขาตอนนี้ข้าไร้กระดูกมารแล้วในที่สุดก็ไม่อาจกลายเป็นจอมมารได้อีกเจ้าเป็นคนเปลี่ยนข้าไปโดยสิ้นเชิงและมอบโอกาสให้ข้ามีชีวิตอีกครั้งต่อไปข้าจะไม่แปดเปื้อนพลังของจอมมารอีกเพื่อเจ้าแล้วข้าจะต้องพูดได้ทำได้ตลอดมาข้าไม่เคยหาโอกาสเหมาะเพื่อที่จะขอบคุณเจ้าสักคำไม่ว่าจะในฐานะฐานไทจิ้งหรือทางจิ๋วหมิงก็ตามใครเปลี่ยนเจ้ากันข้าแค่กำลังกำจัดมารเพื่อประดุงคุณธรรมเท่านั้นเองไม่คุยกับเจ้าแล้วรีบเก็บของเร็วข้ายังต้องไปดูขบวนรถบุพชาติอีกจะไม่เป็นไรได้ยังไงเลือดออกตั้งเยอะถึงเพียงนี้โมนี่รู้วิชาแพทย์มาเล็กน้อยคุณชายอย่าได้ถือสาเรื่องแต่เนื้อต้องตัวท่านได้รับบาดเจ็บข้าไม่อาจมองเห็นท่านเลือดไหลเช่นนี้ได้คุณชายสุดยอดไปเลยท่านเป็นคนที่กำราบปีศาจจริงๆเหรอไม่ใช่ข้าหรอกคงจะเป็นศิษย์น้องหญิงไม่ก็เป็นศิษย์น้องที่กำราบไปเนอะก่อนหน้านี้คุณชายบอกว่าจะไปสอหาคำตอบหนึ่งจากแควนจิ้งท่านหาพบไหมถือว่าหาพบแล้วกระมังเช่นนั้นคุณชายหลังจากนี้สามารถสบายใจได้แล้วหรือยัง